สคบ.เตือนภัยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามชมรายการนี่ต้องฟังเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกน้อยโดยตรงครับเรื่องราวของคาร์ซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะฮะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นสินค้าที่กฎหมายออกมาเพื่อปกป้องลูกน้อยนะฮะเวลาที่จะเดินทางไปไหนเพื่อความปลอดภัยด้วยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคาร์ซีทเนี่ยเขาเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมฉลากด้วยรายละเอียดเรื่องนี้สำคัญครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยเวลาที่จะออกเดินทางไปไหนเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่านเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาพูดคุยในประเด็นหลักดีกว่าครับว่าควบคุมยังไงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอย่างไรและประโยชน์ที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับจากเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณพนิดาเรียบสำเร็จครับท่านเป็นนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการจากสคบจะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะเรื่องแรกเลยครับต้องบอกเลยว่าคาร์ซีทใช่ไหมฮะทับศัพท์หรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเรื่องราวนี้เนี่ยมีการออกกฎหมายมาเป็นสินค้าควบคุมให้เล่าที่ไปที่มานิดนึงก่อนครับที่ไปที่มาเป็นยังไงครับท่านครับค่ะในส่วนของเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็คือประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากค่ะสืบเนื่องจากที่ทางคณะกรรมการว่าด้วยฉลากค่ะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าในส่วนของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็การที่จะกำหนดให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้บริโภคค่ะรวมถึงในส่วนของหากผู้บริโภคค่ะใช้ยังผิดวิธีเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายจากการใช้งานได้ค่ะทางคณะกรรมการว่าด้วยฉลากค่ะจึงได้ประกาศให้ตัวที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากค่ะซึ่งตัวประกาศฉบับนี้ค่ะได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5เมษายน2567ค่ะแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2567เป็นต้นมาค่ะนี่นะคะคือที่ไปที่มาเพราะว่าเพื่อหลักๆเลยคือความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านเองด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ฮะเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องของผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องของการสร้างมาตรฐานของสินค้าด้วยรายละเอียดแต่ละข้อเป็นยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ค่ะเมื่อเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากค่ะในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจในฐานะของผู้ผลิตและผู้นำเข้าเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดของในฉลากสินค้าก็จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องปรากฏในฉลากเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของตัวผู้บริโภคหรือของคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งก็จะมีในส่วนของชื่อประเภทของสินค้าค่ะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรเป็นที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กประเภทไหนอย่างไรรูปแบบไหนอย่างไรค่ะแล้วก็ในส่วนของชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตในประเทศไทยของผู้สั่งหรือของผู้นำเข้าค่ะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของสถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายผู้สั่งหรือผู้นำเข้ารวมถึงกรณีถ้าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะก็ให้ระบุในส่วนของประเทศที่ผลิตด้วยค่ะและนอกเหนือจากตรงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของการแสดงในส่วนของขนาดมิติปริมาณปริมาตรของสินค้านั้นๆค่ะเพื่อที่จะทราบว่าตัวสินค้าตัวนี้มีขนาดกว้างความยาวความสูงขนาดเท่าไรยังไงเหมาะสำหรับเด็กหรือไม่อย่างไรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าค่ะรวมถึงจะต้องแสดงในส่วนของวิธีใช้แล้วก็ข้อแนะนำในการใช้ของสินค้าตัวนั้นๆด้วยค่ะสำหรับข้อแนะนำการใช้ของในส่วนของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ค่ะตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเป็นรถยนต์ค่ะก็จะกำหนดไว้ว่าให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เนี่ยจะต้องมีการระบุในส่วนของความเหมาะสมของเด็กด้วยว่าจะมีอายุเท่าไรกี่ปีค่ะรวมถึงในส่วนของน้ำหนักของเด็กด้วยค่ะว่ามีความเหมาะสมน้ำหนักใช้เหมาะสมกับเด็กน้ำหนักกี่กิโลกรัมหรือความสูงกี่เซนติเมตรค่ะนอกจากนี้ค่ะจะต้องมีการระบุในส่วนของเรื่องการตรวจสอบตัวผลิตภัณฑ์ที่นั่งนิรภัยด้วยค่ะว่ามีความปลอดภัยเสมอค่ะทั้งนี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอย่าปล่อยให้ตัวเด็กค่ะนั่งที่นั่งนิรภัยโดยลำพังอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อแนะนำที่จะต้องมีการระบุอย่างน้อยในตัวของฉลากสินค้าค่ะนอกจากนี้ในส่วนของคำเตือนค่ะคำเตือนเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันค่ะคำเตือนก็จะมีในส่วนของห้ามติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ค่ะหันหลังออกค่ะบนเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่ติดกับถุงลมนิรภัยเพื่อป้องกันเด็กไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือสาหัสหรือเสียชีวิตได้เมื่อถุงลมนิรภัยทำงานค่ะกรณีนี้เนี่ย
ทางคณะกรรมการค่ะก็พิจารณาเห็นว่าหากมีการติดที่นั่งนิรภัยค่ะโดยการหันหลังออกเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเด็กเนี่ยได้รับอันตรายได้ค่ะหันหลังออกไม่ได้ค่ะก็เลยระบุว่าจะต้องมีการส่งคำเตือนให้ระบุข้อความในส่วนนี้ติดตาตึงไว้ที่ตัวสินค้าค่ะในลักษณะคงทนถาวรค่ะแล้วก็ขนาดของตัวอักษรเนี่ยจะต้อง อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะขนาด3คูณ4นิ้วเพื่อที่จะเห็นชัดเจนค่ะและนอกจากนี้ค่ะตัวของสีหรือข้อความเนี่ยจะต้องสีตัดกับสีพื้นแล้วก็ขนาดจะต้องไม่น้อยกว่า5มิลลิเมตรค่ะและนอกจากนี้มีคำเตือนอีกส่วนหนึ่งค่ะกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้ยึดติดกับตัวเบาะที่นั่งนิรภัยค่ะในส่วนนี้เนี่ยจะมีคำเตือนเฉพาะก็คือหากไม่ได้ทำการยึดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กไว้ที่เบาะรถยนต์ค่ะอย่างถูกต้องอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ข้อความนี้จะต้องปรากฏอยู่ในฉลากสินค้าในส่วนคำเตือนค่ะและขนาดของตัวอักษรเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า5มิลลิเมตรด้วยค่ะและนอกจากว่าในส่วนของข้อแนะนำในการใช้ค่ะคู่มือค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือการใช้ด้วยว่าคู่มือการใช้ในตัวซึ่งเป็นในส่วนหนึ่งของฉลากสินค้าเนี่ยจะต้องมีการระบุรายละเอียดที่จำเป็นค่ะในส่วนประกอบโครงสร้างหรือว่าวัสดุของตัวที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กด้วยค่ะขั้นตอนแล้วก็การติดตั้งต่างๆหรือที่วิธีการดูแลรักษาของตัวคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยค่ะรวมถึงในส่วนของระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันด้วยค่ะสำคัญอีก3อย่างก็คือ1ก็คือวันเดือนปีที่ผลิตค่ะเพื่อที่ตัวผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะได้ทราบว่าในส่วนของที่นั่งนิรภัยเนี่ยผลิตเมื่อไหร่เพื่อประกอบการในตัดสินใจที่จะซื้อรวมถึงในส่วนของวันเดือนปีที่หมดอายุกรณีที่เป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุก็ให้ระบุด้วยค่ะให้ชัดเจนใช่ค่ะทั้งวันที่ผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุของตัวคาซีทด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือระบุราคาค่ะต้องระบุหน่วยเป็นบาทแล้วการแสดงข้อความในฉลากค่ะจะต้องมีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะแล้วตัวขนาดตัวอักษรจะต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ของฉลากค่ะขนาดตัวอักษรจะต้องไม่น้อยหรือไม่ต่ำกว่า2มิลลิเมตรข้อความในฉลากก็จะต้องไปตามนี้ค่ะแล้วก็ทางสคบค่ะเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของทางสคบเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตัวผู้บริโภคเองและผู้ประกอบธุรกิจค่ะเพื่อที่จะมาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพื่อที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดค่ะก็ได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องของฉลากที่เข้ามาควบคุมคาซีทไปแล้วว่าก็เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานที่สำคัญทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาไปซื้อคาซีทแล้วเขาไม่พบฉลากอย่างเงี้ยค่ะจะสามารถทำอะไรได้บ้างคะค่ะหากผู้บริโภคค่ะไปซื้อคาซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ค่ะแล้วปรากฏว่าไม่มีฉลากหรือว่าแสดงฉลากไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดค่ะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ค่ะที่สคบค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะอาคาร B ค่ะหรือสามารถที่จะร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆทั้งในโทรศัพท์สายด่วน1166หรือเบอร์โทรที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะหรือสคบระบุไว้ค่ะนี่ก็คือสถานที่ในการที่จะแจ้งกรณีที่ไปพบเจอใช่ไหมฮะเรื่องราวที่คาซีทที่ไม่ได้รับมาตรฐานในส่วนของปัญหาที่เจอบ้างกรณีผู้บริโภคนะคุณพ่อคุณแม่น้องๆนี่แหละเจอเรื่องของคาซีทเนี่ยเขามีการร้องเรียนเรื่องอะไรมาบ้างผ่านทางสคบในประเด็นของคาซีทนะครับในส่วนของประเด็นคาซีทค่ะหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางสคบเราก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาค่ะแต่จากการที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะในเบื้องต้นก็ยังพบว่าในส่วนของยังอาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะแต่เราก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจค่ะว่าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องรวมถึงได้มีการตรวจสอบอย่างเป็นระยะค่ะเพื่อที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการร้องเรียนแล้วก็ตัวผู้บริโภคนี่ก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะได้ขายของอย่างสบายใจค่ะแสดงว่าก็มีการลงพื้นที่มีการตรวจอยู่เสมอๆเลยอยากจะให้ฝากถึงผู้ประกอบการที่ผลิตคาซีทนะฮะสำคัญยังไงบ้างต้องมีข้อมูลยังไงบ้างครับในส่วนของสคบที่อยากจะฝากเป็นความรู้ครับในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจค่ะขอให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยซึ่งในฐานะของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าค่ะขอให้ดำเนินการจัดทำฉลากให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดก็คือประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
เรื่องให้ที่นั่งลิภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากค่ะในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบหรือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะก็ต้องพิจารณาก่อนว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามีมาตรฐานไหมแล้วก็ตัวสินค้าค่ะก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งเนี่ยติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือที่กำหนดไว้หรือไม่ค่ะแล้วก็การเลือกซื้อควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่น่าเชื่อถือประกอบการในการตัดสินใจในการเลือกซื้อค่ะและนอกจากนั้นค่ะในส่วนของการติดตั้งอาจจะต้องดูรายละเอียดครบถ้วนหรือว่าให้ครบถ้วนเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากไม่ติดตั้งไม่ดีก็เด็กอาจจะได้รับอันตรายได้ค่ะสำคัญเรื่องการประกอบการติดตั้งอะเนาะอย่างคาซีเนี่ยต้องบอกว่ามีราคาค่อนข้างสูงนะถ้าเรื่องของมือสองนี้ค่ะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมคะค่ะในส่วนของมือสองคาซีค่ะก็ขอให้ตัวผู้บริโภคค่ะในการที่จะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยก็ให้มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวสินค้าก่อนค่ะว่าสินค้าเนี่ยอยู่ในคุณภาพแบบไหนอย่างไรบ้างค่ะและนอกจากนี้ค่ะขอให้ตัวผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบในส่วนของตัวสินค้าอีกทีนึงว่าสินค้าที่เราใช้อยู่เนี่ยมีสภาพแบบไหนแล้วก็อย่าปล่อยให้เด็กนะคะนั่งอยู่โดยลำพังค่ะกรณีนี้แสดงว่าเคยมีกรณีที่ให้น้องๆนั่งอยู่ลำพังมีประเด็นค่ะยังไงคะเล่าให้ฟังมีประเด็นกรณีที่มีน้องนั่งอยู่ตามลำพังเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่น้องอาจจะทิ้งไว้ในรถค่ะทิ้งไว้ในรถค่ะแล้วอาจจะอยู่ในรถนะคะอาจจะทำให้เด็กเนี่ยได้รับอันตรายได้เนื่องจากว่าไม่มีผู้ปกครองอยู่ในรถอะค่ะอาจจะไปปิดสวิตช์หรือว่าทำอะไรไปกดล็อกไปเผลอไปกดล็อกเนาะคือบางทีเด็กก็อาจจะแบบว่าไปกดเองได้จริงๆเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถกดได้ก็เห็นข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยว่าติดอยู่ในรถผู้ปกครองก็ต้องมาช่วยกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งแล้วก็ร่วมกับสคบเองก็คือคาร์ซีทเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ขับรถไปมาใช่ไหมคะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วย้ำกันอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะน้องๆเนี่ยย้ำเลยว่าคาร์ซีทเนี่ยเป็นสินค้าที่กฎหมายกำหนดไว้เลยสำหรับบุตรหลานที่จะต้องขึ้นไปบนรถนะฮะก็ต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหลักใหญ่ใจความครับสินค้านี้เป็นสินค้าควบคุมฉลากด้วยนะครับอยากให้ท่านสรุปให้ฟังอีกนิดนึงว่าสำคัญอย่างไรในเรื่องของการควบคุมคาร์ซีทครับตรงนี้ฮะค่ะในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจค่ะถ้าหากไม่ปฏิบัติตามที่ละเลยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอะค่ะคือไม่มีการแสดงในส่วนของฉลากสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้ที่นั่งลิภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากหรือแสดงแต่ไม่ครบถ้วนค่ะโดยรู้หรือควรรู้อยู่ไว้ก็ตามค่ะถึงความไม่ครบถ้วนหรือความไม่ถูกต้องของการไม่มีในส่วนของฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องค่ะในส่วนนี้ค่ะผู้ประกอบธุรกิจค่ะในฐานะของผู้ขายเนี่ยซึ่งเป็นหูเป็นตาให้กับตัวผู้บริโภคค่ะก็ย่อมมีความผิดค่ะก็ระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะสำหรับในกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้สั่งหรือผู้นำเข้าค่ะซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องมีการจัดทำฉลากสินค้าอยู่แล้วค่ะตามกฎหมายกำหนดเนี่ยก็มีความผิดที่หนักกว่าผู้ขายก็คือระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนของสคบเราเนี่ยเราก็มีขอความร่วมมือค่ะจากผู้ประกอบธุรกิจให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเพื่อที่ว่าทั้งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจเองก็จะขายของหรือจำหน่ายของได้อย่างสบายใจทั้งตัวผู้บริโภคเองก็จะได้รับความปลอดภัยแล้วสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้านั้นได้อย่างตรงความประสงค์ของตัวผู้บริโภคสามารถที่จะดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ค่ะนี่คือสำคัญมากนะครับอย่างที่บอกว่าทั้งคำแนะนำคู่มือการใช้โครงสร้างวัสดุการติดตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อกำหนดที่สคบออกมาก็เพื่อบุตรหลานของท่านเองด้วยนะฮะจะได้ปลอดภัยด้วยในกรณีที่ผู้บริโภคนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อสิ่งที่จะต้องเตรียมบ้างกรณีพบเจอคาซีที่ไม่ได้รับมาตรฐานเขาจะเตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างที่จะมาแจ้งกับทางสคบครับว่าเขาเจอสิ่งที่ไม่ได้รับมาตรฐานครับค่ะในส่วนของเรื่องมาตรฐานก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะค่ะก็จะมีในส่วนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะที่เขาจะดูในเรื่องของมาตรฐานค่ะในส่วนของสคบเนี่ยก็จะดูในส่วนของฉลากสินค้าว่ามีการแสดงข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ค่ะหากกรณีที่พบ
หรือว่าต้องการที่จะแจ้งเบาะแสกรณีที่ไม่ถูกต้องค่ะก็สามารถร้องเรียนค่ะมาที่สคบได้โดยอาจจะแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยอย่างเช่นรูปภาพถ่ายค่ะใบเสร็จรับเงินค่ะหรือข้อมูลต่างๆทั้งในส่วนของผู้ร้องเองแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจค่ะมาแจ้งกับสคบค่ะเดี๋ยวสคบก็จะดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปค่ะสำคัญแล้วอย่างเรื่องการแจ้งนี่ก็คือสามารถแจ้งได้ทั้งส่วนกลางเองหรือว่าในส่วนภูมิภาคก็สามารถแจ้งได้ไหมคะได้ค่ะในสคบค่ะก็จะมีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะส่วนกลางเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะอาคาร B ค่ะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครค่ะส่วนสคบจังหวัดมีทุกจังหวัดทุกจังหวัดค่ะจะอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดค่ะซึ่งตัวผู้บริโภคเองเนี่ยอยู่ในภูมิลำเนาไหนสามารถที่จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนหรือไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำแต่ละที่ได้เลยค่ะนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ส่วนภูมิภาคนะครับอยู่จังหวัดต่างๆตอนนี้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นก็กระจายอำนาจไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วด้วยนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจิราพรสินธุไพรนะฮะที่มาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับข้อเดือดร้อนจากการที่ใช้สินค้าที่ไม่ถูกต้องบ้างและหลักๆเลยในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของผู้บริโภคบ้างภาพรวมบ้างผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองนะฮะจากสคบหลักๆแล้วเนี่ยสคบดูแลผู้บริโภคอะไรบ้างครับที่เป็นหน้าที่หลักที่จะได้รับการคุ้มครองครับค่ะในส่วนของสคบค่ะเราก็คุ้มครองตัวผู้บริโภคค่ะตัวผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะทั้งในส่วนของสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับคำพนาดาหรือว่าข้อความในส่วนของฉลากต้องถูกครบถ้วนนะคะหรือในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าในส่วนของการดำเนินการต่างๆค่ะทั้งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะดังนั้นค่ะในส่วนของหากผู้บริโภคค่ะรักษาสิทธิ์ของตัวเองในส่วนของการร้องเรียนน่าจะไม่เกิดหรือว่าเกิดน้อยลงเนื่องจากว่าตัวผู้บริโภคเองค่ะก็จะมีภูมิที่จะป้องกันไม่ให้ถูกหลอกหรือมีภูมิที่จะในการเลือกซื้อสินค้าค่ะว่าควรจะเลือกซื้อสินค้าก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะดูรายละเอียดในส่วนของฉลากสินค้าหรือดูรายละเอียดอื่นๆประกอบการตัดสินใจได้ค่ะนี่สำคัญมากบางทีเห็นพวกโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก็เกิดสนอกสนใจสินค้าด้วยนะครับสคบก็ควบคุมเรื่องของโฆษณาอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ข้อความต่างๆค่ะที่มีการพรรณนาคุณสมบัติบนเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าตามโฆษณาต่างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของโฆษณาซึ่งสคบเนี่ยเราก็จะมีการกำกับดูแลหลายๆด้านด้วยกันค่ะทั้งในส่วนของโฆษณาสัญญาฉลากและก็ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจแบบไหนที่จะเกี่ยวเนื่องทั้งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจและก็ผู้บริโภคค่ะนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือความสบายใจของผู้บริโภคสคบก็ดูแลทั้งฉลากโฆษณาสัญญาใช่ไหมคะรวมถึงตลาดแบบตรงแล้วก็ขายตรงด้วยเนี่ยนี่คือ5ฟังก์ชันที่สคบดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับน้องยานัทครับค่ะอย่างกรณีที่เราพูดถึงเรื่องของคาซีทกันเนี่ยค่ะสคบเนี่ยมีการลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ไปแล้วมีกรณีตัวอย่างอะไรบ้างไหมคะที่ผ่านมาค่ะสคบเนี่ยเราได้เคยมีลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะในส่วนของสินค้าประเภทที่นั่งลิภัยสำหรับเด็กในรถยนต์หรือคาซีทค่ะซึ่งจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใหญ่ของประเทศค่ะซึ่งก็ยังปรากฏว่าบางรายเนี่ยก็ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแต่เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็ได้ทำถูกต้องแล้วแต่เนื่องจากว่าทางผู้ประกอบธุรกิจบางรายค่ะที่ยังไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ให้ขอความร่วมมือเขาค่ะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยทั้งในส่วนของการจัดทำฉลากรวมถึงรายละเอียดที่จะแสดงให้กับตัวผู้บริโภคทราบค่ะอาจจะต้องเป็นข้อความในลักษณะอาจไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ารวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวผู้บริโภคในการที่จะเลือกซื้อสินค้าค่ะนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงท้ายๆแล้วครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้บริโภคฉลาดเลือกจะได้ปลอดภัยไม่ถูกหลอกว่าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดหัวใจสำคัญของการเป็นผู้บริโภคครับเชิญครับท่านครับค่ะขอให้ตัวผู้บริโภคค่ะรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ประกอบธุรกิจค่ะขอให้ปฏิบัติหรือว่าขอให้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมค่ะไม่เอารับเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางสคบค่ะเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือและหากผู้ประกอบธุรกิจมีความสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามหรื
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้ค่ะสามารถติดต่อมาที่ทางสคบหรือสายด่วน116ได้เลยค่ะนี่นะครับก็ขึ้นหน้าจอให้แล้วด้วยช่องทางของสคบนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะทั้งทางเว็บไซต์ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆด้วยแล้วก็สายด่วน1166ด้วยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องเรียนกันได้ใช่ไหมฮะก็สามารถแจ้งได้ทางสายด่วนสคบแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วสคบเนี่ยก็มีในส่วนของออนไลน์ด้วยสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะช่องทางออนไลน์ของทางสคบค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันพี่ปกป้องค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเว็บไซต์ของทางสคบค่ะ www.ocpb.go.th ค่ะซึ่งทางผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้24ชั่วโมงเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะหากตัวผู้บริโภคไม่สะดวกที่จะมาด้วยตัวเองก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นที่เรามีไว้ทั้ง LINE แอดหรือว่าช่องทางอื่นทางสคบไว้ค่ะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะแขกรับเชิญของเราครับคุณพนิดาเรียบสำเร็จนะฮะนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการของสคบนะฮะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจะได้รู้สิทธิรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับในส่วนของผู้ประกอบการเองก็จะได้รู้ด้วยว่าต้องมีฉลากที่ถูกต้องอย่างไรจะได้ไม่ทำผิดนะกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ